วัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงรีวิวไพ่ทาโร่หรือสำหรับเด็กออราเคิลและสำหรับไพ่ทาโร่นะคะวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแม่หมอจะรีวิวเด็กสำหรับไหนนะคะของไพ่นะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นของหมอเมดนะคะแห่งเพจ Destiny and Suffern Tarot นะเนี่ยยังมาแบบเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้แกะเลยจริงๆแล้วการแพ็คของหมอเขาเนี่ยในการส่งมาของเพจนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นเรียกว่าอะไรโลเคชั่นทาโร่นะคะจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันแกะกันเลยเนี่ยเห็นว่าห่อมาอย่างดีแน่นหนานะคะจริงๆแล้วก็จะมีถ้วยโฟมมาด้วยเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูนี่เห็นไหมคะแน่นหนามากแล้วก็รับรองได้ว่ากล่องไม่น่าจะบุบสลายนะกลับที่ด้านนี่นะคะสวยงามนะเป็นโลเคชั่นทาโร่นะคะอ่านว่า The Spirit of Page นะคะก็คือจะเป็นไพ่ที่มีแต่รูปโลเคชั่นนั่นเองนะไหมคะผลิตที่ไทยเป็นสำหรับที่ของแม่หมอเลือกมาก็คือสำหรับที่21นะหลังไพ่เห็นไหมคะหน้าไพ่เขาจะเป็นแต่รูปสถานที่นะแล้วก็ข้างไพ่ก็จะบอกว่าเป็นเมเจอร์กี่ใบเมเจอร์กี่ใบแล้วก็ไพ่บุคคลกี่ใบนะคะโลเคชั่นสวยนะกล่องสีขาวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผลิตในประเทศไทยเดือนเมษายน2022จริงๆแล้วต้องบอกว่าสำหรับเนี้ยจริงๆจะต้องเสร็จประมาณเดือนเมษายนแต่พอดีว่าทางเพจได้ของก่อนนะคะก็เลยส่งให้ก่อนแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นเซตที่คู่กันนะคะว่าเป็นของคิกสเตอร์นะเวอร์ชันนะเขาจะเป็นเวอร์ชันสีดำแล้วก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ด้วยนะคะเดี๋ยวขอแกะเราแกะกันมาว่าหน้าไพ่จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในตรงนั้นนะคะในเพจที่เป็นกล่องสีดำนะที่คู่กันกับโลเคชั่นสีขาวอันนี้จะผลิตเฉพาะในประเทศไทยนะคะก็จะบอกได้ว่าตรงนั้นน่ะนอกจากมีสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7แล้วนะคะจะมีเพิ่มป๊อตอดุลเข้าไปด้วยนะกล่องของหมอเมธนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะส่วนใหญ่จะเป็นต้องบอกว่ามีไพ่ของหมอเมธเยอะมากนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยหยิบให้ดูต้องบอกว่าเวลาเก็บไพ่อันนี้จะเป็นสมิตินี่นะคะสมิตินี่นะเดี๋ยวไว้จะทำรีวิวหน้าไพ่ให้ดูนะคะจะเป็นรุ่นแรกนะส่วนใหญ่หมอเมธเขาจะทำไพ่แบบค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะกล่องจะคล้ายๆกันกระดาษดีนะเปิดยากนิดนึงบางทีนะคะอันนี้จะเป็นสมิตินี่ให้ดูใครทันบ้างจะพบเห็นน้องเขาบ่อยในหลายๆคลิปเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกล่องจะคล้ายๆการมีความแข็งนะแข็งแรงทนทานไม่ต้องกลัวว่าจะเสียง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันปุ๊บแหมรอบนี้แกะง่ายนะคะยังมีพลาสติกอยู่ด้วยอันนี้ไพ่โลเคชั่นนะคะเขาบอกว่ามีลูกเล่นเป็นโฮโลแกรมสีเขียวดำน่าสวยมากดำเหลือบๆนะคะนี่มาพร้อมกับนี่เลยนะคะเป็นถุงมาใส่ไพ่มายี่สำหรับที่21ของแม่หมอเองนะเดี๋ยวเราจะตั้งกล่องกันเห็นไหมคะเปิดแข็งแรงทนทานไม่ต้องกลัวว่ากล่องจะเสียง่ายนะถ้าใครชอบเนี่ยแนะนำว่าให้ไปซื้อเก็บเอาไว้นะคะหรือจะเอามาใช้ก็เก๋ดีเหมือนกันนะมีแค่ 1,000 สำรับเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเซอร์ติฟิเคตนะคะใบเซอร์ของไพ่สำรับนี้นะคะผลิตเป็นสำรับที่21/1000นะคะแล้วก็เป็นลายเซ็นของผู้วาดผู้เขียนนะคะและผู้จัดทำทั้งหลายนี่เองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าไพ่แต่ละใบจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่เขาเขียนใบแรกมานะคะว่า
Close your eye นะคะ Silence your mind Listen in your soul นะคะก็คือให้รับตาและฟังเสียงข้างในใจของคุณจิตวิญญาณของคุณนะคะนี่ใบเปิดมาก็นี่หลังไพ่นะคะสวยงามวุบวิบวุบวิบวับเว็บมีการเหลือบทองให้ด้วยนะหรูหราหรูหรามากเรามาดูขอบไพ่เห็นลูกเล่นไหมคะมีความดำลุ้งลุ้งสวยมากสวยมากมากนะแล้วไม่ได้เป็นแค่ข้างเดียวเป็นทั่วทั้งไพ่นะคะพอดีแสงมันอาจจะไม่ได้เนาะนิดนึงก็สวยนะสวยดูดีหรูหราบอกได้เลยว่าคู่ควรที่ทุกคนควรจะมีไว้นะเป็นสำหรับที่จะบอกได้ว่ามีแค่หน้าไพ่เท่านั้นนะคะหน้าไพ่เท่านั้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากได้ลูกเล่นอะไรใหม่ๆแนะนำเลยว่าควรที่จะมีเก็บเอาไว้นะคะแล้วเขาจะมีลูกเล่นอีกนะเดี๋ยวเราดูภาพไพ่กันนะคะใบแรกนะคะจะเป็น The Fool เชื่อไหมว่าใบนี้เป็น The Fool ดูยังไงเขาจะมีลูกเล่นแบบนี้ด้วยนะเห็นไหมคะเป็นลายวิบวับถ้าใครดูไม่ออกนะเป็นสถานที่ที่ The Fool เขาไปท่องเที่ยวนะคะเป็นภูเขาใครที่จำได้ใครที่เห็นบ่อยๆไพ่หลักนะเอามาเทียบกันได้นะคะเป็นภูเขาเป็นทางเดินเป็นหน้าผาเห็นไหมคะแล้วก็เราสามารถจินตนาการได้เลยสมกับที่เป็นไพ่โลเคชั่นนะคะคือเป็นแค่สถานที่เท่านั้นแล้วถ้าเราอ่านไม่ออกจริงนี่เลยเขาจะมีเหลือบเล็กๆนะถามว่านูนไหมไม่ได้นูนอ่ะเนี่ยเนี่ยรีบได้จับแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่านูนเลยนะคะสัมผัสนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวจริงๆไม่ได้แบบนูนหนานะนี่แล้วก็ไม่มีเลขให้นะคะอาจจะต้องใช้ไฟเล่นนิดนึงนะหลังไพ่ก็อย่างที่บอกสวยงามมากๆนะคะควรที่จะมีไว้เลยนะเนี่ยสำหรับคู่บุญแม่หมอแน่นอนได้ใช้คิดว่าได้ใช้บ่อยๆทุกคนอาจจะได้เห็นในคลิปรายเดือนด้วยนะคะใบต่อมานะคะเป็นเมจิเชียนสวยไหมถ้วยเหรียญคาทาดาบพื้นหลังสีเหลืองนะคะทำไมถึงบอกว่าเป็นเมจิเชียนอย่างที่บอกเล่นรูปเล่นเห็นไหมคะเมจิเชียนวาดให้ดูนิดหนึ่งนะนี่ใบเดียวกับที่บอกให้หลับตานะคะคือไพ่เอ็มไฮพิเทสนะคะไฮพิเทสเห็นไหมใบคู่กันใช้จิตวิญญาณเราเท่านั้นในการนำทางและสัมผัสความรู้สึกด้วยตัวของเราเองนะคะนี่ไฮพิเทสสวยไหมคะสวยเนาะสวยเนาะเป็นโลเคชั่นที่แบบคิดได้เก๋ได้ดีมากอะไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบใครจะมาบางทีอะเราเจอแบบคนที่ดูดวงเก่งๆเนาะแล้วก็มีความรู้เรื่องไพ่มานะคะพอเราอ่านคำทำนายไปนะสำหรับเนี้ยสามารถแบบว่าปัดคนแบบนี้ได้อะคือพอเวลาเราออกคำทำนายไปแล้วทุกคนแบบว่าคือคนที่เขารับฟังอะเขารู้เรื่องไพ่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเรียกว่าเถียงกับเราอะเราใช้สำหรับนี้อะนึกออกไหมคะเราใช้สำหรับนี้นะหรือตัวคุณอยากจะเปิดเริ่มต้นด้วยไพ่สำหรับนี้ก็ได้เหมือนกันนะพอเราใช้สำหรับนี้เนี่ยใครก็จะเถียงเราไม่ได้นะคะเพราะว่ามีแต่รูปโลเคชันเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรให้คุณมานั่งเถียงกับเราเลยใบนี้เป็นเอ็มเพสนะคะค่อนข้างที่จะเห็นเด่นได้ชัดจากที่นั่งเอ็นหมอนนะคะแล้วก็มีบัลลังก์ที่เป็นรูปหัวใจกับดาวศุกร์นะนี่ให้ดูสวยงามสวยงามมากจริงๆชอบคือจริงๆบอกได้เลยว่าสำหรับเนี้ยจริงๆมองมาตั้งแต่สมัยเขาทำอยู่ในคิกสเตอร์แล้วนะคะคิกสเตอร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบอยากได้แต่ราคาสูงแล้วก็อีกอย่างก็คือสั่งไม่เป็นนะคะสั่งไม่เป็นอันนี้ชัดเจนมากไปต่อมานะคะเป็นEmperor นะคะ Emperor นะบัลลังก์สถานที่สวยมากนะคะจะเป็นสถานที่แต่ละใบสมชื่อโลเคชั่นตามที่บอกว่าเป็นโลเคชั่นนะคะ
ใบต่อมาให้ทายใบไหนใครทายถูกบ้างไฮโรเฟนนั่นเองนะคะใบนี้เห็นไหมดูไม่ค่อยออกเนาะบอกแล้วว่าสำหรับปากเซียนปากเซียนมากนี่ยังไม่รู้ว่าตัวเองซื้อมาเนี่ยจะได้ใช้แล้วอ่านเข้าใจหรือเปล่าเลยนะคะต่อมานะคะเป็นแทเด Lover นะคะให้ดูนางฟ้ามาดามแอนด์อีฟต่อมาอันนี้ทายไม่ถูกนี่โกรธเลยชาริออตนะคะเป็นชาริออตรถศึกแอทับน้องสฟิงค์2ตัวนะคะแต่รายละเอียดเนี่ยเขาจะไม่แบบว่าวาดเป็นหน้าเป็นตาอะไรชัดเจนนะแค่มีโครงร่างเฉยๆนะคะต่อมาเป็นใบนี้ก็จะชี้ได้ยอดเป็นอะไรเป็นสเตนนั่นเองนะคะสวยเนาะบางทีดูอย่างนี้ยังนึกไม่ออกเลยกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเอาไปทำนายจะไหวไหมเดี๋ยวต้องลองดูในคลิปใบเดือนสักอันหนึ่งนะคะต่อมานะคะอันนี้ก็ชอบเหมือนอยู่ในจักรวาลเลยนะเหมือนอยู่ในจักรวาลที่แบบว่าค้นคว้าหาดาวเป็นเฮอร์มิตนั่นเองนะคะภาพกาแล็กซี่สวยงามมากเป็นดาวเป็นเทือกเขาแล้วก็มีหิมะด้วยนะสวยจังเลยสวยไหมมีใครบอกเถียงมั่งว่าไม่สวยต่อมานะคะอันนี้ชัดเจนทุกคนรู้แน่นอน View of Fortune นั่นเองนะคะถามว่าสำหรับไพ่งอได้ง่ายไหมเนี่ยบอกให้เลยเห็นไหมคะมีความเป็นพลาสติกนะไม่ต้องกลัวว่าเปียกน้ำแล้วจะยุ่ยนะคะงอได้บิดได้ไม่งอด้วยนะคะต่อมานะคะเป็น Justice นะคะ Justice ให้ดูดูดูสวยไหมสวยไหมต่อมาเป็น Hangman มีต้นไม้หนึ่งต้นมีเสาแค่นี้เราจะทำนายยังไงดีไม่ยากนะคะแฮงแมนนะคะนึกว่าขาดบ้านหล่อเล่นนะคะใบต่อมาใบนี้ใครเดาออกบ้างใบนี้นะคะเป็นเดทนะเดทลกลังว่างเปล่านะคะอยู่แสนไกลนะคะใบต่อมานะคะเป็นTemperance นะคะบรรยากาศอบอุ่นสบายๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยากฟังรายละเอียดมากขึ้นนะคะของเพลงประกอบไพ่แต่ละใบนะสามารถเข้าไปฟังได้ทางของเพจหมอเมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะติดเรียกว่าอะไรลิงก์จะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะเผื่อใครสนใจว่าซาวของหน้าไพ่แต่ละใบเป็นอย่างไรนะคะสามารถเข้าไปฟังได้อีกครั้งหนึ่งให้ชัดๆเนี่ยประกอบกับหน้าไพ่ได้ที่หน้าเพจนั้นเลยนะคะหน้าลิงก์นั้นเลยนะใบต่อมาค่ะเป็นเดวิลนะคะมีเสาหลักเนาะแล้วก็เป็นโซ่ตวนเห็นไหมคะดูจริงๆก็คือเดวิลนั่นเองนะใบต่อมาเป็นทาวเวอร์นะคะอันนี้ก็ชัดค่อนข้างที่จะชัดนะเอกลักษณ์ของไพ่ใบนี้แต่ละใบค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ต่อจากทาวเวอร์เป็นอะไรบรรยากาศดูเงียบสงบน่านอนพักมากนะคะชมวิวชมดาวเนาะอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่ามีสตาร์อยู่ข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นใบนี้ก็คือเดอะสตาร์นั่นเองนะเก๋มากใบต่อมานะคะเป็นพระจันทร์แน่เดอะมูนนะคะเดอะมูนมีหน้าคนแค่นี้มีน้องม้ามีน้องแมงป่องนะคะจิ้งจอกหมาแมงป่องนะใบนี้ก็ชัดเดอะซันนะคะเดอะซันสวยงามเดอะซันนี้พอมีดาวมีตาอย่างนี้นะนึกว่าอยู่ในเทเลทับบี้อ่ะพระอาทิตย์เทเลทับบี้ขอโทษแต่จริงๆนะอันนี้ก็สวยนะคะเป็นท้องฟ้าเหมือนอยู่ในทะเลว่างๆต
ล่อยใจสบายๆนะคะใบนี้เป็นจัสมินนะคะเห็นไหมคะค่อนข้างที่จะชัดและทำได้ดีมากเนาะไม่เถียงเลยขอเรียกว่าชมชอบเพราะว่าชอบมานานแล้วนะคะใบนี้นะคะเป็นเดอะเวอร์ที่มีช่อมากอกล้อมรอบนะคะใบต่อมาเป็นตระกูลไม้และอันนี้เปิดด้วยตระกูลไม้หนึ่งไม้นะคะใบต่อมาสองไม้เท้านะคะกำแพงเมืองและยืนมองเห็นวิวข้างนอกนะคะปราสาทสองไม้เท้าสามไม้เท้านะคะมองไปที่ทะเลพระอาทิตย์กำลังตกหรือกำลังขึ้นไม่รู้นะแต่เราหันหลังไปแล้วนะคะเราพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะใบต่อมาเป็นแท้ๆปราสาทอยู่ข้างหลังปราสาทอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้ก็คือสี่ไม้เท้านั่นเองแต่ในนี้ไม่มีเด็กเนาะไม่มีครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือมีแค่ผู้หญิงกับผู้ชายนะคะต่อมาใบนี้ห้าไม้เท้าเชื่อไหมตีกันบนพื้นที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่เรียบนะนี่ชัดเจนนะคะทุกใบไม่มีเลขโรมันนะสังเกตไหมคะทุกใบไม่มีเลขโรมันแต่เป็นใบนี้หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้ามีม้าเป็นเอกลักษณ์ของเขาแต่เลขใบนี้กลับมีเลขโรมันนะอันนี้จริงๆแล้วอะตอนแรกไม่ได้สังเกตหรอกนะคะเพราะว่ามีเพื่อนบอกมาก็เลยมาดูอีกทีว่าเออมีเหมือนกันไหมก็บอกได้เลยว่ามีเหมือนกันเห็นไหมคะนี่เดี๋ยววางให้ดูชื่อดึกนี่เห็นไหมใบอื่นไม่มีเห็นไหมคะใบอื่นไม่มีตั้งแต่เมเจอร์มาไม่มีนะคะใบนี้เพิ่งมามีเป็นใบแรกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอันไหนผิดหรือมีอันไหนเป็นอีกนะคะใบต่อมาหกไม้ท้าไปแล้วเนาะใบนี้นะคะใบนี้อะไรบรรยากาศดูดีเนาะสว่างดูสดใสนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเจ็ดไม้เท้านะที่ยืนอยู่บนหินนะคะใบต่อมาอันนี้บรรยากาศดีเช่นกัน8ไม้เท้านะคะสวยมากเลยดีใจที่ได้ใช้ดีใจที่ตัดสินใจถูกมากที่ซื้อมานะคะชอบอยู่แล้วใบต่อมานะคะเป็น9ไม้เท้านะ9ไม้เท้าใบต่อมานะคะมีบ้านอยู่ไกลๆลิบๆเนาะคนนี้คือ10ไม้เท้าชายผู้แบกไม้เท้านั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่บุคคลนะคะสถานที่เหมือนพีระมิดอียิปต์นะภูเขาก็คือเด็กไม้เท้านะคะภูเขาทะเลทรายนะใบต่อมานะคะเป็นอัศวินไม้เท้านั่นเองนะก็มีภูเขาทะเลทรายหรือเหมือนอียิปต์พีระมิดเหมือนกันนะคะต่อมาแทนสัญลักษณ์ของธาตุไฟนะคะไม้เท้าอันนี้มีใครคุ้นบ้างราชินีไม้เท้านะคะน้องแมวอยู่ข้างล่างเห็นไหมใบนี้ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ดูท้องฟ้าปราบวงมากกว่าสว่างมากกว่านะคะก็คือราชาไม้เท้านั่นเองนะนี่มีน้องจิ้งเหลนอยู่ตรงนี้สวยไหมต่อมานะคะไพ่ต่อมาเริ่มเป็นตระกูลถ้วยเริ่มเป็นตระกูลถ้วยนะคะเป็นภาพตระกูลน้ำธาตุน้ำนะใบแรกนะคะ1ถ้วยบรรยากาศดูดีเนาะสระบัวก้อนเมฆ1ถ้วยเห็นไหมคะจริงๆไม่ว่าจะหันไปมุมไหนนะต้องบอกเลยว่าสวยทุกมุมอันนี้เดาออกไหม2ถ้วยนะคะ
ใบต่อมาเป็น3ถ้วยชอบจังลื่นนะเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องแบบว่าคลี่ไพ่โดยการที่หักหักงอจับทั้งสำรับมางอนะคะอันนี้คือว้ายเนี่ยหยิบได้เลยนะคะหยิบได้เลยตระกูลไพ่หมอเมดอันนี้เป็น4ถ้วยนะคะตระกูลไพ่หมอเมดค่อนข้างที่จะชอบนะเพราะว่าความที่เขาเป็นพลาสติกแล้วก็สามารถที่จะแบบกรีดได้เลยสับได้เลยแล้วก็หน้าไพ่ไม่ติดกันนะใบนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่นะคะคือสะพานและเมืองข้างหลังอันนี้ก็คือ5ถ้วยนั่นเองนะคะมองมุมให้ดูพอดีพอมันไม่โดนไฟก็จะแบบไม่ค่อยเห็นเนาะใบต่อมานะคะ6ถ้วยใบนี้อยู่บนท้องฟ้าเลยอันนี้น่าจะชัดเจนนะคะ7ถ้วยนะถ้วยลอยบนท้องฟ้านะคะอันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้องเป็นไพ่ถ้วยที่อารมณ์ขุ่นมัวนิดนึงนะคะก็8ถ้วยนะคะพระจันทร์เดือนมืดเชียวจันทรุปราคาใบนี้ม่านสีฟ้าอันนี้เพดานสีเหลืองห้องเหลืองๆนะคะชัดเจนด้วยบุคลิกภาพของเขาก็คือ9ถ้วยใบนี้ก็ชัดนะคะเป็นสายลุ้ง10ถ้วยนะคะเห็นไหมเห็นความลื่นไหมพอวางไปปุ๊บไม่ต้องถามเรื่องการกรีดนะคะเนี่ยนี่ถ่ายให้ดูเลยเห็นไหมใบต่อมานะคะเด็กถ้วยเพจออฟคัพนะคะใบต่อมา Nice of Cup นะคะอยู่ริมลำธารเดินอยู่โขดหินชมนกชนไม้นะคะบรรยากาศดูดีอันนี้บัลลังก์หินที่นั่งอยู่ริมทะเลนะคะอันนี้ก็ชัดราชินีถ้วยนะคะอันนี้ก็ชัดเหมือนกันเป็นบัลลังก์หินนะแต่นั่งอยู่กลางทะเลนะคะมีเรือ1ใบนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือราชาถ้วยนะคะต่อมาหมดตระกูลถ้วยแล้วเขาขึ้นด้วยตระกูลดาบ1ดาบนะคะฟ้าเทาๆหน่อยอันนี้ฟ้ามืดๆนะคะมีพระจันทร์เสี้ยวมีที่นั่งอยู่1อัน2ดาบนะคะต่อมาสำหรับนี้นะคะเป็นฝนตกพื้นหลังมีฝนเมฆทึมเทานะคะ3ดาบนั่นเองนะรูปหัวใจปักอันนี้ก็ชัดโลเคชั่นที่ใครเห็นก็ต้องรู้นะคะดาบอยู่4อันนะ4ดาบนั่นเองนะคะทำไมถึงบอกว่าดาบ4อันเห็นข้างบนไหมคะ3นอนอีก1 4นะเอาหน้าไพ่หลักมาเทียบดูได้นะคะจะหมดแล้วจะหมดแล้วใบนี้วันนี้เห็นค่อนข้างจะชัดลางๆหน่อย5ดาบนะคะใบต่อมาอันนี้ก็ชัดเป็นเรือลอยออกไปนะคะ6ดาบนั่นเองใบนี้ก็คาแรคเตอร์เขาก็ชัดเช่นกันเต็นท์ทหารเต็นท์คณะละครสัตว์แบบนี้นะคะฟ้าเหลืองๆนะอันนี้7ดาบนะคะลูกเล่นดีอันนี้ถ้าเวลาโดนแสงไฟก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะคือสะท้อนหน่อยอันนี้นะคะอันนี้ก็ดูไม่ค่อยออกน้องดูเป็นประสาทห่างไกลนะคะแต่ฟ้าเทาๆหน่อยแสดงว่าไม่ใช่ไพ่ที่อารมณ์ดีนัก
เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือ8ดาบนะคะอันนี้9ดาบอันนี้ก็ชัดด้วยสัญลักษณ์ของตัวเขาเองนะคะเตียงนอนของเขาที่เป็นลายราศีต่างๆนะบรรยากาศมืดๆเนี่ยตัวเขาเลยนะคะ9ดาบอันนี้เป็น10ดาบเป็น10ดาบที่สวยมากนะเป็น10ดาบที่ไม่ได้ดูหน้าตาแบบมีความรู้สึกว่าไพ่แบบน่าจะแย่เท่า9ดาบอ่ะอันนี้นะคะรู้ไหมเด็กดาบนั่นเองนะคะเด็กดาบไปต่อมานะคะ Knight of Swords นะเมื่อกี้เพจ of Swords นี้ Knight of Swords นะคะอันนี้ชัดเจนด้วยราชินีเป็นบัลลังก์มีเด็กนะคะราชินีดาบมีนกอยู่ตัวนึงอันนี้ใบต่อมาอันนี้ก็ชัดบัลลังก์แบบนี้มีเขาคนเดียวนะคะหินและนั่งไม่ค่อยสบายแบบนี้นะราชาดาบนั่นเองนะคะตระกูลสุดท้ายนะคะคือตระกูลเหรียญนะไพ่หนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญใบต่อมาอันนี้สองเหรียญชัดตรงพื้นข้างหลังไม่เท่ากันนะคะหมายถึงว่าน้ำแล้วก็มีคลื่นเนาะอากาศดูแปรปรวนนะคะอันนี้ก็ชัดนี่ยังไงถึงไม่มีลายเส้นรอบๆก็บอกแล้วนะคะว่าเป็น3เหรียญจากตรงไหน1 2 3นั่นเองนะคะเห็นไหมใบที่4อันนี้เป็นที่นั่งว่างๆเมืองอยู่ข้างหลัง4เหรียญนะคะอันนี้ก็ชัดยังไงก็อ่านออก5เหรียญนั่นเองนะคะจากเหรียญตรงหน้าต่างนี่1 2 3 4 5 5เหรียญนะคะใบต่อมาอันนี้เป็น6เหรียญนะคะให้ทานอยู่นอกเมืองนะช่วยเหลือคนยากจนหรือคนที่ด้อยกว่าเรานะคะดูซิครบเหรียญไหมโอเคครบอันนี้นะคะเป็น7เหรียญเถาองุ่นต้นไม้ออกดอกนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดจากการที่มีมานั่งตรงนี้นะคะนี่8เหรียญนั่นเองนะใบนี้9เหรียญเราเหรียญ นะคะมีองุ่นอันนี้คล้ายๆไพ่ใบหลักนะคะนี่ก็คือ10เหรียญ นั่นเองนะต่อมาอีกเหรียญ นะคะบรรยากาศจะดูอบอุ่นหน่อยนะสมเป็นธาตุดินนะคะต่อมานะคะเป็น Knight ofเพนทิเคิลนะคะอัศวินเหรียญนะคะให้ดูพื้นจะเป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นราชินีเหรียญนะคะค่อนข้างที่จะบัลลังก์ชัดเจนเหมือนกันเนาะค่อนข้างที่จะใส่รายละเอียดเท็กเจอร์ไว้ให้นะคะว่าสามารถดูแล้วก็จับสังเกตได้ปิดท้ายด้วยนะคะราชาเหรียญ นะคะใครๆก็สามารถใช้ได้นะอันนี้ใบปิดท้ายสำรับนะคะนี่เห็นไหมมีความเป็นโฮโลแกรมเล็กๆนะคะนี่เล่นเป็นลวดลายดอกไม้นั่นเองนะหลังไพ่มีไหมหลังไพ่มีแต่จะเป็นฟอยนะอันนี้จะลงฟอยให้นะคะเห็นไหมวับแวบวับแวบแต่นี้จะเป็นลายเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เขาอยากจะแนะนำตัวเขาเองยังไงบ้างขอเก็บก่อนนี่กรีดให้ดูเห็นไหมคือจริงๆแล้วไปนี่กรีดง่ายนะคะเก็บง่ายเช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นขอเก็บแล้วอะไร
รวมๆเล้าๆเมาๆไปก่อนนะจะได้แบบว่าสับไพ่ได้ง่ายขึ้นนะคะอย่าลืมรับตาเปิดใจนะคะอ่ะดูเห็นไหมสับง่ายกระโดดกิ้งกิ้งวิ่งวิ่งออกมาเลยยังชอบข้างสำรับอยู่เรียบหรูดูเท่ดูดีมากมากนะมองมุมไหนก็เป็นเหลือบนะเนี่ยชอบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอยากแนะนำตัวกับทุกคนว่าอย่างไรบ้างนะคะได้ยินเสียงสับไหมไวมากนะคะลื่นมือไม่ต้องแบบมาขยับขยายอะไรเลยให้ชัดเจนมาดูกันว่าเขาอยากจะแนะนำตัวกับทุกคนว่าอย่างไรใบแรก9ถ้วยใบต่อมาอันนี้ Knight of Cupนะคะถ้าจำไม่ผิดนะจริงๆด้วยและใบสุดท้ายก็คืออ่ะเขาอยากออกมา3ใบ The Verb นะคะและใบนี้อะไรวะ1ไม้เท้าอ้อโอเคเท่ากับว่าเขาอยากจะบอกทุกคนว่าลองเข้ามาสิฉันเป็นคนที่น่ารักนะฉันเป็นคนที่นั่งรอเธออยู่ตรงนี้แหละฉันเป็นคนง่ายๆสบายสบายเธอมีฉันแล้วเธอจะมีความสุขเนี่ยง่ายๆสบายสบายมีความสุขและทุกๆที่ที่เธอค้นหาเนี่ยคำตอบทุกอย่างเนี่ยอยู่ในตัวฉันและอยู่ในตัวเธอไม่ต้องหาใครไกลนะคะลองให้โอกาสฉันเข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจเธอบ้างนะลองดูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครสนใจบอกได้เลยว่าเป็นสำรับที่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะสีสันสวยสะดุดตาให้คุณทำใจสบายๆด้วยนะคะที่เขาบอกคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณเขาแนะนำตัวคุณให้คุณแล้วเชื้อเชิญคุณแล้วแล้วเขาอยากจะบอกหรือแนะนำอะไรตัวคุณอีกนะคะทุกๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์ไม่ใช่ไลฟ์ขอโทษคลิปนี้นะเรามาดูกันใบแรกนะคะออกมา2ใบเลยเมจิกเชียนนะคะติดมาด้วยกันเลยก็คือไฮพิเทสนะคะและใบสุดท้ายมาแต่เมเจอร์นะเนี่ยเทมเพอเรนซ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะบอกทุกคนว่าคุณมีความสามารถในการที่จะอ่านเขาได้หรือคุณสามารถที่จะลงมือทำอะไรได้ทุกๆอย่างด้วยตัวของคุณเองนะนี่จากไพ่เมจิกเชียนคุณมีความพร้อมคุณมีความสามารถทุกๆอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กายอย่างเดียวก็ได้นะใช้ใจของคุณก็ได้นะคะและคุณก็คือคนที่พลิกแพงทุกเรื่องปัญหาทุกเรื่องที่คุณกำลังเจออยู่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็สะสมกันไปนะมีประสบการณ์ร่วมกันไปนะคะยังไงก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปแนะนำไพ่โลเคชั่นนี้นะคะติดต่อซื้อได้ที่เด็กตินี่นะคะบอกก่อนว่าไม่ได้ได้อะไรเลยนะซื้อมาใช้เองแล้วอยากรีวิวให้ดูอยากให้ทุกคนได้เห็นไพ่สวยๆฝีมือคนไทยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอ่านดวงสไตล์ตั๊กแตนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วมาดูกันใหม่ว่าคลิปหน้าจะเอาไพ่สำหรับไหนมารีวิวให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ